ดูธาตุดูขันธ์ดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกแล้วดูอันใดก็ตามจะพิจารณาอันใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนัดแห่งการพิจารณาแล้วจะซึมซาบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดาอวัยวะที่มีอยู่ภายในตัวของเราพอเข้าใจหนึ่งไปเข้าใจไปเรื่อยแล้วซึมซาบไปเนี่ยจนตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญญาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไปดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูก็ผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นยังไงทั้งมันละต่างกันไหมความสะอาดความสกปรกต่างกันไหมแล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอะไรอยู่ภายในทำไมจิตใจมันจึงยึดติดถือจึงรักจึงชอบจึงสงวนเอานักหนาไม่มีสิ่งใดที่จะรักสงวนเป็นที่รักสงวนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเหมือนกันนอกจากสร้างกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เห็นยึดมากมาเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นตัวเหตุไรค้นหาสาเหตุเข้าไปเพราะมันเป็นดินแท้ๆน้ำแท้ๆลมแท้ๆไฟแท้ๆผสมกันอย่างนี้โดยหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้นี่ได้พิจารณาจนซึ้งจึงได้นำมาสั่งสอนเพื่อพิจารณาเข้าใจจริงๆซึ้งจริงๆหาที่ค้างไม่ได้จนเป็นเรื่องประจักษ์ใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองเราก็เอาใส่ไปเฉยด้วยความสำคัญของจิตที่เคยรุ่งหลงมาเป็นเวลานานว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเราเมื่อเรายึดสิ่งนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วอะไรๆก็พลอยเป็นเราไปหมดเลยต้องแบ่งต้องหามต้องยึดต้องถือกันทั้งหมดเลยเป็นสัญญาธาตุยานของจิตประเภทนี้ที่มีจิตผัวพันมีความยากความสนุนตรงนี้ทีนี้พิจารณาให้แยกและให้เห็นชัดเจนจะดูหนังจะแยกหนังออกเอาเนื้อก็เอาเอ็นเอากระดูกเก่าส่วนใดก็ตามเถิดที่มีอยู่ภายในร่างกายให้พิจารณาให้ซึ้งสติบังคับปัญญาที่กำลังทำงานที่กำลังไตร่ตรองให้ทราบว่าตนไตร่ตรองตนกำลังคิดพิจารณาอยู่โดยลำดับด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานดูให้ดีกำหนดเป็นภาพสมมติเพราะติดมันก็ติดสมมติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นธาตุสมมติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปแล้วก่อนสัญญาแท้สัญญาสัญญาความสำคัญนั้นหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมุทัยสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะกันออกว่าไม่เป็นสิ่งที่น่ารักถ้าเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแยกกันออกนี้แล้วก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมานานเท่านานเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วมองดูอะไรมันทะลุปุ๊บโปร่งไปหมดไม่มีอะไรที่จะกีดขวางปัญญาได้เลยตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นไม่ผิดว่านักที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญามั่นทำตาที่กระสอบลงมาได้เพราะติดแสงในที่มืดก็ไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงแต่ปัญญานี่ไม่ว่ามืดว่าแสงทะลุไปหมดพันธะการพิจารณานั่นปัญญาสติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดการจาให้มีสติไปทำประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียรภาคสมาธิก็ตามภาคปัญญาก็ตามมันถึงเป็นไปได้อย่างใจหวังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราต่อยสติอยู่มากถึงเวลาจะมาทำนี่ค่อยประมวลสติมาได้ครู่เดียวก็เพ่นไปเสียประมวลเข้ามาครู่เดียวก็เพ่นไปเสียร่างเข้ามาครู่เดียวก็เพ่นไปเสียเลยกระทุบตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันยิ่งกว่าเลย
มันหมดไปหมดไปหายเงียบหายเงียบเดินด้วยเดินด้วยเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อกันอยู่โดยลำดับจนเป็นความเคยชินเมื่อสติมีความเคยชินแล้วบังคับงานได้จริงบังคับงานก็อยู่กับงานจริงงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกำหนดพิจารณามันแตกกระจายเห็นเลยกำหนดถลกหนังออกมาเฉือนเนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดเอ็นเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้เช่นเดียวกันขนาดที่มันเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อหนังมังสังสับไตไส้พุงขาดกระจุยกระจายกันไปนี่เป็นยังไงเป็นคนไหนหนักผมเป็นถักเป็นบุคคลไหมนั่นหนักเป็นเราเป็นเขาไหมนั่นหนักนะปัญญาต้องซักจะของด้วยน่ารักไหมนั่นหนักเป็นของปฏิคูลหรือของไม่ปฏิคูลง่ายเกียดหรือน่ารักเอาดูนะแยกให้ดูภายในมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเวลาไม่ได้สมมติกระจายออกไปทำลายออกไปมีอยู่ภายในร่างกายนี้มันก็เป็นตัวปฏิคูลโสโครกอย่างนั้นถ้าว่าธาตุของธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอย่างหยาบดูตรงนี้ดูตามที่สมมติขึ้นมาว่าหนังว่าเนื้อว่าเอ็นว่ากระดูกว่าตับไตไส้พุงอาหารเหมาอาหารกลับนี่ให้ดูตรงนี้หมดนี่ในตัวของเรามันก็เป็นภาชนะสำหรับใส่สิ่งนี้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วจนจิตมีความเคยชินกำหนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเป็นตัวออกจากนั้นแยกเป็นธาตุกำหนดไปที่ไหนก็มีแต่ธาตุเป็นตัวธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมต่างไปเมื่อมันชินเข้าไปชินเข้าไปจะดูกำหนดดูเป็นอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลตัวพวกมันก็ประจักษ์ใจนั้นจะกำหนดไปทางธาตุว่านั้นก็ธาตุอันนี้ก็ธาตุมันก็เห็นเป็นธาตุเป็นชัดเจนสวัสดิ์ขันรูปขันธ์ก็คือธาตุรูปรูปขันธ์ก็คือธาตุดินเวทนาสัญญาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างอย่างเช่นวิญญาณธาตุอันนี้เป็นต้นนะท่านบอกว่าเรื่องในปัจจนาภูมิมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของนั้นเป็นของไม่แน่นอนจิตผู้รู้นั้นอะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ดูนั่นไม่ดับเอาหลักใหญ่ตรงนี้นะเมื่อเราพิจารณาแยกแยกสิ่งนี้อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแล้วจิตกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำหนักกันนะจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงไม่เห็นมีคุณค่าอันสำคัญพอที่จะเทิดทูนจนเกินเหตุเกินผลถึงกับสร้างความกังวลเดือดร้อนให้แก่ตนเมื่อได้ทราบกันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันธ์กับจิตอยู่ด้วยกันอย่างสบายเช่นพิจารณาธาตุขันธ์รู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการใหญ่สำคัญกุ้มรุมอยู่ภายในจิตก็ถูกทำลายเป็นเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็อยู่ก็อยู่กันดังนั้นอยู่อย่างสง่าผ่าเผยคุณงามอยู่อย่างไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งอันใดไม่จนกรอบไม่เป็นอยู่แบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยแห่งจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสติของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงไม่มีอันใดจะมาคาดหมายได้เลยเพราะอนาคตท่านก็มันท่านไม่ไปยึดอนาคตก็เป็นการเดินทางที่มันเป็นสมมติเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ล้วนแล้วตั้งแต่กองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้เขาเป็นกองสมมติเนี่ยจิตก็รู้ตลอดทั่วถึงจะมันทราบจะเป็นวิปลาสเมื่อมีสิ่งใดชนิดแล้วเราพูดพรจะเข้าใจกันได้นั่นเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยอยู่ภายในจิตหรือภายในตัวเองคือความรู้ความรู้ล้นหลวนความหนักอะไรก็หมดไปพาราฮาวุปันตักขั้นพา
หนักขันห้าเมื่อการบำรุงรักษามันยังพอทำงานไอ้หนักด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันด้วยนี่ดิมันหนักมากที่สุดแล้วถ้าว่าจะหนักก็ให้มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาหมดพอถึงการหนีไถ่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพสมมติทั้งหลายเสียส่วนที่เป็นนิมิตก็หลุดพ้นไปเสียปล่อยความรับผิดชอบและทั้งอุปการทั้งปวงนั่นขณะเป็นบรมสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความขยิ่นต่อธรรมที่เป็นบรมสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกกฎทุกทุกองเมื่อความเพียรถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดปัจจตังเวทบุญยุนหนึ่งสันทิฏฐิโกณจะขึ้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นประจักษ์กับผู้ปฏิบัติธรรมตามขั้นนั้นๆและขั้นธรรมมันสมบูรณ์แล้วโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักรับรองขอให้พากันตระหนักความภาคเพียรให้มากต้องการแต่ผลความภาคเพียรที่เป็นเหตุที่จะให้ถึงผลย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้เพราะความภาคเพียรจึงเป็นของสำคัญเรารักผลกับรักเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลด้วยสิ่งที่ถึงหวังนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำเหตุให้เป็นผลถึงจะบรรลุถึงผลอันสมบูรณ์ได้มันตั้งใจกินที่เดิมจะไปสนใจกับไอ้ล่ำเวลากับโลกสงสารอันใดโลกนี้มีทางที่เห็นและเหมือนไม่เกินอันนี้ไปได้เลยตาพอตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูได้ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์ที่เสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสเรื่องนี้กำลังจะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราจะเสียดายความคิดความปรุงกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้จึงให้พิจารณาความคิดความปรุงของจิตถึงเวลาจะดูจิตให้ดูมันปรุงเรื่องอะไรอะไรสัมผัสจิตกับเพื่อนขึ้นมามันรู้ได้ทันรูปกระทบกระทบตาสัมผัสเข้าถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตกระเพื่อมก็รู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าไม่เป็นภาพไม่เป็นอารมณ์หลอกลวงตัวเองได้เพราะถ้าติดขัดสังขารตุ้งขึ้นจะให้เป็นภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่ตุ้งขึ้นไม่ทันเนี่ยพอแยกขึ้นมาถ้าติดทันมันก็ดับไปเสียปัญญาทันขาดไปเลยขาดไปเลยท่านดูด้วยอย่างนั้นพยายามความสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราที่ได้มีอย่างเต็มขีดเต็มใจจะพึงได้ชมสมบัติมันมีคุณค่าโดยลำบากจนกระทั่งถึงมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานอยู่ภายในจิตใจของเรามาอยู่ที่อื่นยาคาดยาหมายให้ผิดจากหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัจธรรมอยู่ที่ใดนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานอยู่สถานที่นั้นตามที่เคยแสดงให้ฟังแล้วสัจธรรมก็คือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นเครื่องปิดบังมรรคผลนิพพานมรรคคือข้อปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องกำจัดตัดต่อหรือบุกเบิกสมุทัยที่เป็นสิ่งที่รบกวนเรานี่ให้ออกไปได้โดยลำดับสงบแบบก็เปิดโล่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่ก็คือความดับที่นี่ไม่ต้องบอกมันเป็นผลของมรรคที่ทำงานขึ้นมามันเป็นคู่เคียงกันเช่นเดียวกับรับทานกับความอิ่มนี่แหละการรับทานกับความอิ่มก็อิ่มไปโดยลำดับลำดับรับทานเดิมดับอิ่มเดิมดับทุกข์คือเกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมลำดับเช่นเดียวกันไม่มีอะไรพยายามผลนั้นให้เกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่ผลใดๆก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายให้พากันจำไว้ให้ถึงใจสิ่งใดที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราแล้วนำมาสอนเรา
เพื่อนไม่ให้ยึดอารมณ์ของตัวเองผลตัวเองที่เกิดขึ้นเช่นวันนี้พิจารณาแจ้งสว่างทั้งหมดภายในร่างกายมีสงสัยจิตมีความสงบแน่วแน่ละเอียดละออเนี่ยเป็นต้นวันนี้นี่วาระต่อไปเราจะมาเอานี้เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้ตั้งแต่ปฏิปทาเครื่องพิจารณานั่นคือเหตุเราเป็นอย่างนี้เพราะพิจารณาอย่างไรให้จับต้นเหตุมันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุนั้นถ้ามันเป็นสัญญาลมหรือมันก็ไม่เหมาะนี่คือเรื่องที่เรียกว่าปัญญาเป็นของสำคัญมากคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้จะเหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาในหลักปัจจุบันล้วนๆแล้วมันก็เป็นของใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาด้วยความคาดคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อจะพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันจะเหมือนเก่าหรือเหมือนก็ให้ถือหลักปัจจุบันไปอย่างนั้นไม่เป็นไรอีกค่อยคืบมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่จะเคยพิจารณาเช่นอย่างเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันจริงจังที่ว่านั่งตลอดลุ่มเพราะความเพียรนั่งตลอดลุ่มนี้ต้องหนักมากเดียวผมเองไม่เคยเห็นทุกใดที่จะถึงขนาดนั้นแต่นั้นก็ผ่านไปได้อย่างน่าสะใจด้วยอำนาจของสติปัญญามันหมุนติ้วติ้วไม่ยอมออกเลยทุกมากเท่าไรยิ่งหมุนลงไปที่ทุกทุกมันมีมากเท่าไรสติปัญญามันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่นี่อยากให้ทุกเวทนาหายเท่าไรยิ่งเพิ่มนั่นแหละสมุทัยจะอยากให้หายไม่ได้หายไม่หายก็ตามขอรู้ตามความจริงของมันนี่เป็นหลักสำคัญของผู้ที่เคยมาเยี่ยมเยี่ยมกันหน่อยไม่หยุดไม่ถอยดูเวทนาจ้องดูเวทนาทั้งนี้ชัดเจนแล้วจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาพาดพิงเช่นเป็นมั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนมั่งมากๆกระดูกที่ตรงไหนมั่งเช่นเหมือนกระดูกจะแตกอันนี้เป็นต้นนะแล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาดูมันเหมือนกันไหมแยกแยะแยกแยะโยกย้อนไปมาอยู่พิจารณาเกิดออกเทียบเทียมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนอย่างนี้เวทนามันก็จริงทุกเวทนาโอ้มันตัดแต่ทุกเวทนามันไม่มีความหมายตัวของมันเลยเนี่ยมันรู้ทันเลยมันก็เหมือนกับไฟมันจะส่งเปลวขึ้นจบฟ้าตามไฟนั้นมันไม่ทราบความหมายเลยว่าร้อนหรือเย็นนะเขาฟืนที่ถูกไฟไหม้มันก็ไม่ทราบความหมายของมันทั้งๆที่มันถูกไฟไหม้ขึ้นไม้ไผ่เสียงแตกปึ้งปั้งปึ้งปั้งปึ้งปั้งเหมือนมันกับมีวิญญาณขั้นแล้วไอ้เชื้อไฟนี่เป็นฝืนต้นนั้นมันก็มีความหมายในตัวมันนี่เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่างกายของเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันมีธรรมดาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องใดเนี่ยใดก็เป็นความจริงตรงนี้ต่างๆเป็นแต่ว่าจิตไปท้องขันนั่นหมายนี่เป็นหลักใหญ่มากเดียวเมื่อแยกแยะให้จิตเห็นชัดเจนตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอยตัวเข้ามาทุกเวทนาก็จริงตามทุกเวทนากายก็จริงตามกายทุกส่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลุกดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทนาไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์นี่แต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกขังอนิจจังเลยคือเป็นความจริงล้วนๆกายก็เป็นความจริงล้วนๆจิตก็เป็นความจริงล้วนๆเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกองแล้วไม่กระทบกันเป็นสองอย่างทั้งหมดเราที่เคยพิจารณาพระนั่งพึ่งข้าหารต่อความล้มความตายในขณะที่จะตายนี้พวกเวทนาต้องโผมกันมาอย่างเต็มที่ขนาดที่ว่าทนไม่ได้ต้องตายจะเป็นเวทนาขนาดไหนก็เถอะถ้าลงเลยที่เป็นนาเห็นตั้งแต่ต้นรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือเวทนาเป็นสัจธรรมเดียวกัน
มันมีเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวแล้วสั่นละสายให้เดือดร้อนเสียใจได้เลยเพราะเวทนาเป็นของจริงแล้วจิตก็เคยพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนทางร่างกายก็ทราบแล้วเป็นความจริงต่างอันต่างจริงอาแต่ก็แต่เป็นจากส่วนผสมของธาตุเท่านั้นมันทราบเลยดังนั้นนี่เวลาเก็บข้าวและถุงไม่สะดวกเวลาอะไรจึงไม่ให้ใครมายุ่งเราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนภายในใจเราพูดจำเป็นปากของเราเป็นอย่างนั้นยิ่งได้เคยพูดกับผมคนเสมอหากว่าเป็นประจำในใจของเราแล้วเวลาจะตายเราโดดเข้าภูเขาลูกไหนหรือถ้ำใดเงื่อมผาใดหรือหัวทุกเข้าในต้นไม้ล่มใดโดยลำพังคนเดียวของเราเท่านั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดจิตหนึ่งที่จะคิดออกมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสานี้แน่ใจว่ามันไม่นะมันจะหมุนอยู่กับความจริงนะดูความจริงล้วนๆดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสง่าผ่าเผยไม่ได้ดูด้วยความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วโดยสมบูรณ์จะเอาอะไรมาเสียใจเมื่อลาสุดท้ายก็ปล่อยเอาของมันนั่นแล้วก็ปล่อยตามสภาพของมันหายห่วงได้ถึงนะอันที่สองจำเป็นไม่อยู่ก็หมู่กับเพื่อนเวลาถึงสุดวิสัยแล้วยานี่หมดความหมายแล้วอย่ามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งนี่เป็นขั้นที่สองที่หมดความหมายร่างกายกับยาเข้ากันได้แล้วก็หยุดต้องกินไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรกันทั้งนั้นต่อยแล้วทางสภาพสามมันจนกรอบก็จริงๆส่วนตัวแล้วคือห้ามไม่ให้ส่งเสียงอะไรไม่ให้มาแตะต้องกระทั่งร่างกายในต่างองค์ต่างนั่งเงียบทั้งนั้นพิจารณาถ้าจะตรงธรรมะสังเวชก็ตรงเสียเรื่องนี้ทางทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกผู้ทุกนานทั้งผู้ที่กำลังจะตายทั้งที่ผู้ที่ไม่เป็นอะไรก็คือเรื่องอันเดียวกันมันมีอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแตะต้องการส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เป็นสามวาระมีอันหนึ่งอยากได้เตือนว่าให้ระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเช่นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นเราไม่ได้ประมาทธรรมแต่ไม่ให้เขาเอาเรื่องมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับธรรมอย่างเต็มที่แล้วนะเมื่อถึงเวลาแล้วผ่านเป็นที่สะดวกสบายนี่แหละเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเป็นกับตาก็เท่าเดิมอย่างนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันเป็นก็คือธาตุก้อนธาตุมันอยู่ด้วยกันกับผู้รู้เท่านั้นตาก็คือก้อนธาตุมันสลายตัวไปสู่ธาตุเดิมของเขาจิตนี่ก็ถอนตัวออกข้างนอกจิตอยู่ในขั้นใดภูมิใดก็ไปตามขั้นตามภูมิของผลที่สำลักแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะเข้าไปขั้นใดขั้นหนึ่งถ้ามันสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานแล้วก็แน่ใจว่าหมดเรื่องสักทีวางนั้นการพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์ในเวลาจะตายไม่ใช่พิจารณาเพื่อชำระสสารจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี่นะมันหากเป็นตามอัธยาศัยเราแน่ใจว่าบรรดาพระพิจารณาศพทั้งหลายท่านเป็นอัธยาศัยท่านที่จะต้องพิจารณาตามความจริงในระหว่างขันธ์กับจิตที่มันจะจากกายคือสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั่นคือความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาอาการลิโกขนาดไม่มีทางเป็นอื่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางครับหนึ่งตามพระจีนาสายของพระองค์สองเป็นถึงขั้นศาสดาต้องวางลวดลายไว้ให้เต็มถุงศาสดาในวาระสุดท้ายนั่นแล้วบรรดาสาวกหลายท่านทางทำตามพระเดียร์สายของท่านเป็นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดแล้วเรามาเขียนเลยว่าบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์นอนนิพพานทำไมท่านถึงเป็นนั้นท่านทำตามพระเดียร์สายของท่านเพราะเหตุใดเพราะเวทนาทั้งหลายแม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตของท่านที่เป็นวิสุทธิจิตนั้นให้อยู่ใต้อำนาจแห่งสมมตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงทำตามความสะดวกสบายของท่านตามอัธยาศัยของท่านไม่อยากเป็นไม่เกินแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายหายห่วง
นี่การเรียนธรรมะให้มันรู้ถึงใจอย่างนั้นเลยมีแนวฟังจะทำค่าในของคนรอคนเองอยู่เรื่อยๆปฏิบัติความจริงมีอยู่สติปัญญามีอยู่ศรัทธาความเพียรมีอยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายในการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยในทุกๆมุมไทยโลกนะนี่เป็นสถานที่ลึกลับสติปัญญาให้คมกล้าถึงกับรู้ความจริงมาเดินดับจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอย่าห้ามอย่าหมายไปที่ไหนนะนักปฏิบัติเขาให้เห็นที่ตรงนี้เขาพระเจ้ารู้ที่ตรงนี้พิจารณาที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้สาวหายที่มาปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงนี้รู้ตรงนี้แล้วหายห่วงหมดโลกวิถีรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกก็คือโลกแห่งขันธ์นี่เองนะจิตนี้ที่เหลืออยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของธรรมเมื่อหมดถ้ามีอะไรเหลือภายในจิตแล้วนั่นแหละหมดแล้วเรื่องโลกเรื่องสมมติหมดด้วยประการทั้งปวงท่านดูกับสมมติพิจารณาต่างๆด้วยท่านจึงต้องเดินเป็นคนนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมความอยู่สะดวกสบายระหว่างท่านกับจิตที่ครองตัวอยู่ไปท่านมันมีอะไรที่จะผ่อนคลายที่เหลือตัวนั้นตัวนี้เหมือนแต่ก่อนมาเจตนานี่ผิดกันเป็นตัววิหารธรรมไปเสียเราเคยสงสัยท่านจะมั่นแต่ก่อนแล้วต้องได้ยอมไปกราบท่านให้สนิทเลยในขณะที่ท่านจะอยู่บ้านผู้ยังไม่ไปสักคนบางทีมีลักษณะเหมือนกับการอี้ๆนี่ก็ทำเองหนังท่านอาจารย์ท่านจะมีเกิดบ้างหรือไม่จิตนิดเดียวนะไม่ได้คิดมากมีนิดแต่มันจำได้มันไม่อยู่ท่านบางทีเป็นลักษณะนี้จัดการอี้ๆแต่นิดๆเท่านั้นพอให้เราจับเอามาพิจารณาไม่ได้มากมายมีเวลาพิจารณาไปพิจารณาไปพอไปเข้าใจมันโอ้โหตายเลยโอ้โหตายไปกราบท่านดังท่านขอเข้ามาโทษท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะที่มีลักษณะอีแอบ้างมันเป็นเรื่องของขันคิดดูที่ไฟไม่ก่อไข่นั่นน่ะเสียงมันระเบิดตั้งมันเป็นยังไงมันมีหัวใจไหมหรือโยนใบไม้สดเข้าใส่ในไฟเนี่ยเวลามันไหม้มันงออยู่บิดนู้นบิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันทราบความหมายมันไหมเรื่องของขันกับจิตก็เรื่องของขันกับทุกขเวทนาที่มันบีบบังคับกันนั่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกขเวทนานั้นเป็นเหมือนไฟธาตุเช่นปฐวีธาตุที่กองรูปนี่ก็เหมือนกับฟืนเวลามันบีบมันบังคับมันเข้ามันก็มีลักษณะอาการอย่างนั้นบ้างเป็นธรรมดาจิตท่านมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางถึงเราเชื่อท่านที่ยอมกราบท่านที่โอ้โหเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้มาขอกราบท่านนะท่านได้เห็นโทษเห็นฐานตรงนี้จะคิดต่อครูบาอาจารย์เป็นนิดหนึ่งท่านนั่งกับตามแสดงว่าเป็นความผิดของตัวเองแท้ๆท่านกราบขอเข้ามาโทษท่านดังราบเลยห้องผิดไปคิดเอาขันของท่านไปใส่จิตทั้งท่านมีปัญหาอะไรก็แล้วจะตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ไฟชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถอะมันก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความบริสุทธิ์ของใจก็คือความบริสุทธิ์อรหันต์ก็คืออรหันต์ที่ใจที่ตลอดเวลาการลึกๆแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายนั้นด้วยการเบื่อการต่างกันนั่นแหละเชื่อนี่ทำความใส่เชื่อใจเนี่ยมันถึงเหมาะดีเพราะมันถึงความจริงแล้วมันเชื่อเราเดียวกันทั้งนั้นไม่มีสะทกสะท้านเต็มภูมิเหมือนกันไม่สะทกสะท้านสบายถึงเวลาที่จะพูดจะจาหนักเบามากน้อยกับผู้ใดก็ตามก็พูดไปเสียพูดไปแล้วมันก็หายพร้อมไปเสียไม่มีความอยากความหิวความหวยสหายอะไรอยากเทศนาว่าการให้คนนั้นทำคนนี้ทำอะไรอยากคิดประกาศศาสนาอะไรนี่มันบ้ามันเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นไปเองเพราะว่ามันมีเรื่องความอยากเข้าไปความอยากคือความบกพร่องจิตนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเป็นไปด้วยเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยเท่าไหร่มันเป็นไปเอง
มาจบอันนั้นแล้วหาเงียบไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดนั้นเพราะนั้นถึงว่าไม่มีอนาคตนะเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของนี้ปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ติดอะไรทั้งหมดนะฟังดิไม่หลงอะไรนี่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรถ้าไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ตะพรนะเป็นหลักสำคัญนี่งานนี้เป็นงานสำคัญงานชิ้นเอกของพระเราขอให้สนใจงานผมอย่าลืมงานนั้นอย่าลืมตัวงานไหนอย่าลืมงานนั้นงานนี้คืองานที่พระเจ้าทรงเป็นเชิดพระเจ้าเป็นเอกงานนี้สาวกเป็นเอกงานนี้ไม่ใช่งานอื่นใดขอให้เป็นเอกพิเศษผมเป็นห่วงเพื่อนมาอยู่หลายปีหลายเดือนก็ไม่ได้อะไรติดใจไปเลยทุกอย่างพยายามแนะนำสอนผมถือเป็นน้ำทานกับพระถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามจิตใจผมไม่เคยห่างเหินจากพระจากเพื่อนผมที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งใกล้ทั้งไกลมาเพื่อเราเราจึงต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอเทศนาว่าการอารมณ์สั่งสอนในแง่ใดอันใดแล้วเราตั้งสั่งสอนผิดถูกประการใดเราพูดตามเหตุตามผลไปเลยเพื่อให้เข้าใจเขาพูดมาด้วยความตั้งใจไอ้เรื่องโลกเรื่อยๆแล้วเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจขึ้นในการนั้นมันเรื่องโลกไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อธรรมแล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในใจเลยนอกจากเหตุผลใครพูดผิดพูดถูกประการใดยึดเอาตามหลักเหตุผลนี้เป็นพอเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ทำกันทำกันที่เหตุผลคือหลักธรรมไม่ยึดเอาตรงนั้นมันต่างคนต่างมุ่งต่อธรรมแล้วความอยู่ด้วยกันมันก็สมานเหมือนอวัยวะเดียวกันใครพูดไม่ได้ถือแบบนี้ถืออะไรถือประโยชน์อะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดเอาความถูกต้องอะไรที่ใครพูดออกมาก็ตามแสดงกิริยาอาการอะไรมาก็ตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาอรรถธรรมไปมุ่งมาหาทุกสิ่งมานะเพื่อสั่งสมที่เด็กกระทบกระเทือนที่เป็นการตั้งที่ได้เห็นอยู่นั้นอย่าให้มีสนับว่าตาบันตัดเพราะมันหยาบเหลือเกินหยาบเกินกว่าที่จะทำละมันเรื่องน้ำหยาบให้ดูเจ้าของนี่มันเกิดอธิกรณ์หยิบพันในใจเจ้าของให้แก้ตรงนี้อันนี้แหละเรื่องใหญ่สำคัญให้แก้ตรงนี้จะไปทำเกี่ยวข้องกระทบกระเทือนกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับตนกับพอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการกระทบกระเทือนในทางผลระหว่างที่เด็กกับธรรมธรรมมักจะแพ้เสมอสติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยะไม่คิดไม่อ่านไม่พิจารณาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่างผิดนั่นแหละที่เด็กได้ท่าแล้วสติปัญญาไม่ทันเอาให้ทันเถอะคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามจ่ออยู่ตลอดเวลามันจะไปไหนจิตมันยอมจำนนนะมันยอมจำนนจนได้อาปัญญาอธิบายควรมันเขาพูดคำมันเล่นเสียงเข้าไปมีอะไรอะไรต่าง